ธรรมสวัสดีค่ะท่นานญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่นานญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ Word w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  a t p a ah. n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่แอ p สโ o r e นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรลีได้ทุกทกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาค่าะท่านยติธรรมก็วันนี้มีข้อความเข้ามาเด้งเข้ามาที่หน้าจอนะคะมียติธรรมอยู่ท่านหนึ่ง เข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็แม่ป่วยลูกก็หิวข้าวไม่มีปัจจัยไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวให้ลูกกินตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินเราก็เลยโอนปัจจัยไปให้คือเข้าขอมา200บาทนะนะ เป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะให้เกินมั่งเผื่อไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าพี่กรณ์รู้สึกว่ามันมีอะไรที่จะต้องคนอื่นอีกอะไรอีกต้องแบ่งแบ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ไปตามที่เขาขอมาคิดว่าเขาขอเท่าไหร่มันก็คงจะอยู่ได้ประมาณนั้นอยู่แล้วก็เลยโอนไปให้สองร้เมื่อสักครู่นี้ข้อความเด้งขึ้นมาว่าตอนนี้กำลังจะพาแม่กลับบ้านไม่เกินเที่ยงก็ดีใจค่ะที่ เขาสามารถที่จะผ่านจุดจุดหนึ่งของชีวิตนะ่ะคนเรามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันมันที่สุดนะ่ะตัวเองก็เคยเป็นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังบางท่านเคยฟังอยู่มันจะมีจุดที่มันเต็มที่อะ่ะแล้วเราไม่มีใครวันนั้นใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคนนั้นมีค่ามากมายเหลือเกินทําไมก็ถึงได้มองเห็นทำไมก็ถึงได้มาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยท,ทั้งๆั้ที่ถ้าเกิดว่า เป็นเวลาอื่นเนี่ยการช่วยเหลือปริมาณขนาดนี้มันไม่ได้เยอะแต่คนที่ช่วยเราเนี่ยในขณะที่เรากําลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขามองเห็นเนี่ยเรามครารู้สึกว่าเราลืมไม่ได้แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยคนที่เราชอบลืมกันก็คือเมื่อเช้าก็พูดเรื่องนี้อยู่เมื่อเช้าก็พูดธรรมะอยู่นะคะช่วงเช้าแต่ไม่ได้ไลฟ์สดเฉยๆพี่หมออมพรก็เข้ามาบอกอาจารย์วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลย ก็บอกว่าพูดอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายทอดสดเพราะว่าบางทีมันเป็นการนัดหมายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันรเรื่องของของบุญคุณของของการทําความดีให้กับผู้ที่มีบุญโดยเฉพาะมีบุญคุณกับเราถ้าเกิดว่าคนที่มีคุณกับเราเนี่ยแล้วเราทําให้ดีกับเขาเนี่ยผลที่เราจะได้รับก็จะเร็ว คนที่มีคุณกับเราเนี่ยอันดับแรกก็ต้องพูดถึงพ่อแม่ซะก่อนพ่อแม่คือผู้ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํากับท่านไม่ดีเนี่ยจะไปทําความดีกับคนทั้งโลกขนาดไหนก็แล้วแต่ความดีมันจะไม่ปรากฏเลยมันจะเหมือนกับถูกหลอกอ่ะนะคะกล่าวมาสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมคะนคะ สวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็ทักทายกันยามเชา้านี้อากาศก็สดใสนะคะก็เมื่อคืนฝนตกค่ะอากาศก็ชุ่มชื้นดีนะคะเมื่อวานก็ไปกวบ้อนมาไปซื้อโต๊ะที่จะให้โยคีนั่งในการทานอาหารจริงๆแล้วเนี่ยสราราลงอาหารของวัดปูจวงเนี่ยถามว่าเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็เสร็จแบบมีหลังคามีผนังบางส่วนมีไฟบางส่วนที่จะทำให้การปฏิบัติในพรรานี้ทั้งพรรษเนี่ยเป็นไปได้สัพป,ปะยะขึ้นเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะท่านยติธรรมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้ําปานะเนี่ยมันจะอยู่เดียวอยู่ที่เดียวกับศาลาทีนี้โยคียที่มาทีหลังเนี่ยบางทีเดียวคีมาก่อนเขาก็นั่งละ คยหลังมาก็ก็แกะก็แกะแกะซองกาแฟมัง่งคนกาแฟมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดเสียงรบกวนหลายคนก็บอกว่าอ้าววิปัสสนากรรมฐานแล้วทําไมจะไปกังวลเรื่องเสียงรบกวนก็เหมือนกับเด็กที่กําลังหัดเดินน่ะเขาต้องการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการช่วยอ่ะถ้าเกิดเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเนี่ยมันมันไม่มีเนี่ยมันก็จะล้มเขากําลังใช้เครื่องมืออยู่อ่ะ แต่เราเองเนี่ยเสียงต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคต่อคนที่กําลังฝึกฝนกําลังฝึกใหม่เหมือนกันก็จึงพยายามที่จะทางพระอาจารย์ก็เห็นปัญหาแล้วก็คุยกับหลายๆคนที่มาเข้ากรรมาฐานว่าปัญหาของที่นี่เนี่ยจริงๆคืออะไรตอนเนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าปัญหาก็คือตรงมุมน้ําปานะรบกวนคนอื่น เพราะว่าบางทีเนี่ยมาทีหลังแล้วก็มาชงอะไรกินบางทีก็นั่งกินอะไรอยู่คือมันมีคนนั่งทานด้วยมีคนเดินปฏิบัติธรรมด้วยมันก็ลําบากมันก็ไม่เหมาะสมปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็เลยดลําริสร้างโรงครัวขึ้นมาภายในหนึ่งเดือนให้เสร็จก่อนที่จะเข้าคอร์สก็มีหลังคามีอะไรเรียบร้อยค่ะมีวันนี้เมื่อวานก็ไปซื้อโต๊ะมาแล้วมอไปซื้อโต๊ะมาแล้วก็ ซื้อที่คว่มจานต่างๆก็ยังคุยกับทางทางญาติธรรมที่อยู่ด้วยกันว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่เป็นสลากรรมฐานใจดีรวมถึงพื้นที่ที่เป็นโรงครัวเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ได้เพราะเมื่อก่อนน่ยตรงพื้นที่กรรมฐาน ตลากกรรมฐานใจดีเนี่ยเป็นไร่ข้าพโพดค่ะทางวัดก็ขอญาติโยมเนี่ยซื้อเอาไว้เพราะว่ามันเป็นแอ่งเข้ามาในเขตของวัดก็ขอซื้อเอาไว้แล้วก็ดินที่ถมนะที่ถมที่จะสร้างรวมถึงในสวนที่เป็นข้างหลังเนี่ยก็เป็นดินถมขึ้นมาใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ร่มลื่นแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสัดส่วนที่มันควรจะเป็น ส่วนที่เป็นกรรมฐานโรงครัวตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่กับผู้หญิงแล้วก็อยู่หลังพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ใหญ่ซึ่งทําให้มุมต่างๆเนี่ยมันไม่บทบังกันอะตรงไหนที่มันควรหลบมันก็หลบตรงไหนที่มันควรโชว์มันก็โชว์คือของพวกนี้อะไรที่มันควรโชว์แล้วมันควรมันจะโชว์อะไรที่มันควรหลบมันหลบเนี่ยมันก็จะสวยงามมันเหมาะสมคําว่าเหมาะสมคําว่าสมดุลเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันมีความจําเป็นเมื่อเช้า อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่ตัวเองชอบพลเขียนสไตล์สไตล์ตผู้เขียนท่านเขียนหนึ่งเรื่องของชัยชนะว่าเกิดมาเป็นหนังสือเขียนเป็นเล่มเล็กๆพ็อกเก็ตเล็กๆเ,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 เกิดมาเพื่อชนะ เราถามใจตัวเองว่าเราดูหนังสือเล่มนี้เราอยากจะชนะใครเหรอทำไมเราต้องอ่านแต่จริงๆเนี่ยเคยอ่านเล่มนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งความรู้สึกนี้ไปชื่อเนี่ยตอนที่อ่านเนี่ยมันเกิดมาเพื่อชนะแต่ตอนหลังเนี่ยเรารู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้หมายถึงอะไรเขาอธิบายในหนังสือเล่มนี้ว่าในสังคมที่เราเกิดมาอยู่ร่วมกันเนี่ย ถึงเราจะไม่คิดจะแข่งขันกับใครคนอื่นก็คิดจะแข่งขันกับเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมันมีการแข่งขันอยู่ลึกๆอยู่ในหัวใจของทุกคนการแข่งขันผลที่ได้ก็คือแพ้กับชนะซึ่งเราอาจจะไม่เรียกว่าแพ้หรือชนะ าอาจจะเรียกว่าคนนั้นโชคดีคนนี้โชคร้ายคนนั้นได้ประโยชน์คนนี้ไม่ได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันคือการแพ้ชนะในใจของเราคนที่ชนะบ่อยๆคนที่สําเร็จบ่อยๆก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรียงได้ส่วนคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีนึงพระพุทธเจ้ามีวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราชนะโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเอาคนอื่นเนี่ย มาเป็นตัววัดความชนะของเราเราสามารถที่จะชนะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเสียใจชัยชนะเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือชัยชนะที่ชนะแล้วคนอื่นก็มีความสุขกับเราไปด้วยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงชนะแล้วทุกคนก็ชนะตามกับชัยชนะที่ชนะแล้วคนที่พ่ายแพ้เป็นศัตรูกับเรา มีครั้งหนึ่งเทติธรรมจำได้เลยว่ามีบุคคลอยู่คนหนึ่งซึ่งตอนนั้นหลายท่านก็คงจะเห็นที่ตัวเองโพสโพสเฟซบุ๊กที่ตังเมซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่โพสเฟซบุ๊กที่ตังเมไปเนี่ยคือมันชนะใจตัวเองในเรื่องเรื่องหนึง่งซึ่งดีใจมากเลยที่เองเนี่ยเกิดพ่องเกิดความเข้าใจในเรื่องของธรรมะขึ้นมา เราก็เลยโพสชิตังเมขึ้นไปทีนี้อย่างที่ได้พูดไปว่าในโลกใบนี้เราอาจจะไม่ได้คิดแข่งขันกับใครแต่คนที่คิดจะแข่งขันกับเราเนี่ยบางทีมันมีและทีนี้เนี่ยก็มีบุคคลอยู่บุคคลหนึ่งทึ่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดแข่งขันหรือเขาไม่ได้คิดแข่งขันแต่ปรากฏว่าพอเราโพสชิตังเมไปเขาก็โพส อะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแพ้แพ้ชั่วข่าวแพ้แพ้แพ้แป๊บเดียวอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยในความหมายของบาลีเราก็เลยเลยรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราพอเราโพสต์ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีปฏิกิริยามาตั้งแต่แรกแนละ้วแต่เราไม่รู้พอการโพสต์กลับมาแบบเนี้ยมันก็เลยเอา้าว มันคนละเรื่องกันเลยใจของเราที่เราคิดในการโพสเนี่ยมันเป็นกุศลมันมีความดีใจในธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขากลับไปคิดว่าเรากําลังบอกว่าเราชนะเขาตั้งทั้งที่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรหลังจากนั้นมาก็มีการโพสต์อะไรต่ออะไรที่เริ่มเข้าใกล้เราขึ้นเข้าใกล้เราขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยต้องตัดสินใจบล็อกเฟซนั้นไป เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบาร,รมีการเกิดมาเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเจอใครที่มีกิเลสมากๆหรือต้องการการแข่งขันหรือมีอะไรเนี่ยอย่างที่พูดไ้ว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราเจอคนหลากหลายถ้าเราเป็นประโยชน์กับเขาได้เนี่ยเราก็จะอยู่ถึงเขา,าจะชอบเราหรือไม่ชอบเราอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เราพร้อมที่จะให้โอกาสทุกๆคนแต่ถ้าเกิดดูไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้น มันเริ่มหนักขึ้นมันไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะต้องเจอกันอีกต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องต่างคนต่างอยู่ก็เลยบอกไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรทีนี้ในกลับมาที่เรื่องของชัยชนะตัวเองพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปแข่งขันกับใครการที่เรามองคนอื่นแล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราพยายามที่จะแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยมันคือความทุกข์ที่สุดที่เรากําลังทําร้ายตัวเราเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ หรือพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของกรรมมาไว้ว่าคนทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วย่อมได้ชั่วดังนั้นถึงเราจะแข่งกับคนอื่นขนาดไหนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะชนะตราบใดที่บุญของเรายังไม่มีคนที่จะชนะก็คือคนที่มีบุญนั่นเองคนที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาก็คือคนที่มีบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไม่มีบุญเนี่ยถึงเราจะใช้ความพยายามอาจจะมีความเจ้าเล่ห์อาจจะมีกุศโลบายอาจจะมีเรียกว่ากุศโลบายไม่ได้อกุศโลบายอุบายที่เป็นอักกุศลถ้ากุศโลบายเนี่ยแปลว่าอุบายที่เป็นกุศลอันนี้ใช้คำว่าอักุศโลบายอุบายที่เป็นอักกุศลเราอาจจะต้องการชัยชนะใช้อักกุศโลบายหรืออุบายที่เป็นอักกุศลเนี่ย ช่วยให้เราชนะแต่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นอักกุศโลบายทั้งหลายเนี่ยมันดำเนินหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยไปด้วยจิตที่เป็นอักกุศลจิตที่พยายามจะชนะคนอื่นด้วยจิตที่เป็นอักกุศลไม่ว่าจะเกลียดด้วยอำนาจของการเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาด้วยความที่เขามีดีกว่าเราหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ที่เราต้องการจะชนะคนคนนั้นเรากำลังทำ้ายตัวเราเองเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการสะสมมันมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นกุศลขออก,กุศลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ใจของเราเนี่ยไปเฝ้าเอาชนะคนอื่นซะจน ใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองไปด้วยอำนาจของกิเลสจนเราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยเพียงแค่อกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยสติเขาจะสามารถบอกเราได้ว่าอันนี้อกุศลเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ควรที่จะปล่อยให้อกุศลมันเกิดขึ้นกับเรานานเกินไปเพราะว่า อกุศลที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันคืออนาคตของเราความอิจฉาการเอาชนะด้วยอำนาจของความปิดฉาการเอาชนะด้วยอำนาจของความโลภไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะด้วยอำนาจของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยการเฝ้าเอาชนะเนี่ย จิตใจมันต้องอยู่กับคู่ต่อสู้แต่ในธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยพระองค์ทรงแสดงให้เราเรียนรู้ตัวเองเมื่อเราเรียนรู้ตัวเองเนี่ยถามว่าเราลองไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตคาทายติธรรมที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตและเขาชนะเนี่ยถามว่าเขาเคยที่จะจ้องแข่งขันกับใครหรือเปล่า ถ้าเกิดเขาพยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันชนะด้วยความสามารถของตัวเราโดยที่เราไม่จะเป็นที่ต้องไปแข่งขันกับใครเลยแต่ชัยชนะอันเนี้ยมันจะสามารถเกิดขึ้นกับเราได้เสมอแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะจ้องแข่งขันกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยจิตของเราเนี่ยหนึ่งไม่ได้อยู่กับสภาวะไม่ได้อยู่กับสภาวะธรรม ไม่ได้อยู่กับตัวเองสภาวะธรรมก็คือตัวเหลาที่เป็นความจริงเรียกว่าปรมัิจิตของเราไปเกาะเกี่ยวอยู่กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจิตอันนี้คือจิตที่อ่อนแอเป็นจิตที่อ่อนแอมากเราใช้เวลาของเราไปวันต่อวันวันต่อวันกับการที่เราเนี่ยจะไปจ้องเอาชนะใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยมันเศร้าหมองนะถามว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า มันไม่คุ้มค่าเลยกับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นความโชคดีที่เรามีทุนเป็นกุศลอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้กุศลของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวขอโทษนะคะขออนุญาตกลัวจะโดนข้อความแล้วมันจะขึ้นขึ้นเป็นเข้าไปนในข,ข้อความแทนนะคะก็ทีนี้ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้เนี่ยโยคีก็เหลือสามเดือนแล้วค่ะญาติธรรมที่ปฏิบัติธรรมกันบนพระก็วันนี้กลับทางเจีเจียบ,บ้านไล่เกหพันธ์ก็เป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงมาถวายพระ เราอยู่กันในสังคมที่เป็นเป็นพุทธอย่างเรามาฟังธรรมมาอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธกันทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าความดีนะมันเป็นของพุทธอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ความดีเนี่ยมันเป็นสากลไงใครทําความดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ย่อมได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความเข้าใจความดีในพุทธศาสนาเนี่ยความดีในพุทธศาสนาเรียกว่ากุศล กุศลเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อสร้างแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การปฏิบัติจุดหมายของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่จิตสงบเราอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาว่าเขาสู้เราไม่ได้หรือเราดีกว่าเขาแต่เรากําลังจะบอกว่าจุดหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาต้องการแบบนั้นเขาต้องการแค่นั้นแต่เราต้องการอีกแบบหนึ่งล่วงหน้านี้ในสมัยพุทธกาล จุดหมายของคนที่ปฏิบัติรรมก็คือความสงบต้องการให้ถึงความสงบของจิตแล้วก็จุดหมายก็คือความเป็นพรหมซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จถ้าเขาไม่ประสบความสาเร็จนั่นหมายถึงว่าเขาต้องการที่จะไม่มีกิเลสแล้วเขาทําไม่ได้แต่อันนี้คือเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสะสมบาร,รมีมาในแนวที่เป็นแนวพุทธ เป็นแนวพุทธสะสมบารมีในด้านของการเจรญพิพิสนากรรมฐานมาหลายพบหลายชาติเหลือเกินพอมาเจอการปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แนวทางของพระองค์ที่พระองค์ต้องการด้วยอุปนิสัยด้วยบารมีที่สะสมมาเต็มเนี่ยก็ทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยพยายามหาวิธีการใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิธีการใหม่อันเนี้ยที่เราเรียกว่าวิธีการใหม่เนี่ยมันเป็นวิธีการใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยเจ้าชายศิทตฐะจริงแต่มันเป็นสิ่งเก่าๆที่รโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สะสมมาตลอดทุกภพทุกชาติเลยทุกภพทุกชาติพระโพธิสัตว์เนี่ยมุ่งแล้วก็ศรัทธาแล้วก็เคารพในพุทธศาสนาค่ะเคารพซะจน เกิดมาในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาก็ยังสามารถนึกถึงพุทธศาสนาได้อะมันมีพลังขนาดนั้นลองคิดดูไม่มีพุทธศาสนาให้เห็นเลยนะแต่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยกลายมาเป็นการตัดสู้พระอ,องค์แรกในโลกในยุคที่พระอ,องค์ทรงตัดสู้ได้แต่ล่วงหน้านี้อย่างที่เราเห็นอยู่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละก็เจอเจอพระพุทธเจ้าองค์อื่น จนได้รับคารรยากรจากพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆซะก่อนถึงจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปความสุขที่มันเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยชัยชนะที่มันมีความสุขที่สุดก็คือชัยชนะในใจตัวเองทุกครั้งที่เรามีความโกรธแล้วเราสามารถที่จะจัดการกับความโกรธด้วยวิธีการที่ถูกต้องนั่นคือชัยชนะที่งดงามเพราะว่า เราชนะอะไรคะท่านิติธรรมเราชนะทุกข์การชนะทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองการชนะความทุกข์ก็คือความสุขดังนั้นชัยชนะที่มันงดงามที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ชนะใครต่อใครถ้าเราชนะบุคคลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสร้างศัตรูเพราะว่าบุคคลบางคนเนี่ยเขาเขายังมีกิเลสเราก็มีกิเลส แต่การยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีคุณธรรมไม่เหมือนกันบางคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะคะท่านยติธรรมรู้สึกว่าตอนนี้กำลังถูกบุกค,ค่ะด้วยมด <c oughs> <c oughs> ด้วยมดอย่ขอเขาเยบนิดนึงนะคะมดบินไตเอ้ยมด ตายตายขาเก้าอี้ขึ้นมามดตายขาเก้าอี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเก็บมดออกก่อนเก็บแรงไม่ได้อีกมดตายอีกขอเปลี่ยนมุมนิดนึงแป๊บ นั่งๆไปก็ว่าแล้วเชียวว่าทําไมมันถึงได้คันๆนั่งต่อน,น่าจะน่าจะปลอดภัยนะคะก็ธรรมชาตินิดนึงค่ะขอไว้ <c oughs> ไปเอาขาเก้าอี้เหยียบไปที่ลังมดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าว่ามันไปเหยียบที่ลังมดพี่หน้าเรามดไต่ขึ้นมาเป็นตัว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 ,ตว,ตว,ตวเอ๊ะเราโดนอะไรกัด โดนมดกัดเองนะคะก็มดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะในสังสารวัตเหมือนกันมดเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งชีวิตนะคะตัาญ,ญาติธรรมที่ที่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของโมหะทุกชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในขณะที่เรามีโอกาส ต่งมองอย่างนั้นเสมอทุกทีเนี่ยมองเห็นสัตว์เนี่ย,ยอย่างเช้ามาเนี่ยเจอสุนัขอย่างป้างอย่างตูมตามหรือจักรหลนมาที่วัดเนี่ยพอเราเรียกมันปุ๊บป้างก็ลุกขึ้นมาไปไปยัง่งอะไรเขาก็จะบิดขี้เกียจแล้วก็บีทแล้วบิดอีกกว่าจะลุกมาได้เรามองเห็นถึงโอกาสของเราทุกทีเลย ว่าเราโชคดีมากเลยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาได้ทำความดีเราคิดเป็นที่จะทำความดีเราคิดได้แต่สัตว์เขาคิดไม่ได้เลยเขารอสิ่งที่มากระทบกับเขาถ้าเขามีบุญเขาก็จะได้กินอาหารดีๆเขาจะได้เจอแต่คนดีๆแต่ถ้าเกิดเขามีกรรมเยอะเขาเถิดทำกรรมอะไรไว้เยอะไว้ไม่ดีเนี่ย เขาก็จะต้องได้รับในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของกรรมซึ่งในภพภูมิที่เป็นอบายภูมิเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกเราเองเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกแต่เรามักจะเลือกที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีคนที่มีโอกาสทําความชั่วมีโอกาสทําความไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นเกิดในชาติที่ได้เปรียบนะคะท่านที่ทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับตัวเองมองซึ่งเอาหลัก ธรรมะของพระธเจ้าเข้ามากำกับการดำเนินชีวิตอะไรที่มันเป็นโอกาสในการทำความชั่วเนี่ยตัวเองว่ามันเป็นข้อสอบวัดใจของเราว่าเราเนี่ยจะทำหรือเปล่าทั้งๆท,ที่เรามีโอกาสอะไรที่มันเป็นโอกาสที่เราจะทำความดีซึ่งมันเป็นเรื่องยากเรามองว่ามันกำลังจะ เขาเรียกว่าเรากำลังที่จะพัฒนาตัวเองได้จากการที่เราได้โอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องยากทุกเรื่องสำหรับตัวเองที่ทเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงมองเป็นโอกาสแล้วก็ท้าทายสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่ว่าเราสามารถที่จะสร้างบาร,รมีที่ยิ่งขึ้นไปได้หรือเปล่ามองแบบนั้นนะคะ จึงไม่ได้มีความรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันต้องมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความคิดบางอย่างก็ผ่านปัญหานั้นไปได้ตลอดมาแต่ไม่ได้แปลว่าผ่านแบบสบายๆนะคะแต่ตั้งสติอยู่กับมันบางทีบางปัญหาก็ยอมแพ้การยอมแพ้เนี่ยมันเหมือนการชนะใจตัวเอง คุณเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากทุกครั้งเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องแก้ให้มันผ่านในเวลานั้นชั่วโมงนั้นผ่านไปบางทีการยอมสถานการณ์ยอมให้มันเป็นยอมให้มันเกิดขึ้นมันกลับคือการแก้ไขปัญหาบางทีการที่เราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมันกลับคือการแก้ไขปัญหา จนคนอื่นเขามองว่าเราไม่ยอมทำอะไรเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการไม่ทำอะไรเลยของเราเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เราไม่ทำอะไรเลยจากความไม่ได้คิดมันคิดหน้าคิดหลังคิดจนรอบคอบแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้ควรที่จะไม่ทำอะไรเลยนี่คือการแก้ไขปัญหา บางทีมันอาจปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับกิเลสของเราที่เราปรารถนาบางครั้งต้องอดทนต้องอดใจให้ปัญหานั้นผ่านไปด้วยใจของเราที่มันไม่สบายก็มีไม่ใช่ว่าทุกปัญหาที่มันผ่านไปใจเราจะสบายนะคะบางปัญหาเนี่ยมันต้องผ่านความไม่สบายใจ พอมันผ่านความไม่สบายใจตรงนั้นไปได้เนี่ยมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันว่าแค่นี้เองที่ผ่านมาเนี่ยเรากลัวอะไรทำไมเราต้องไม่สบายใจด้วยทั้งๆท,ที่มันไม่มีอะไรแต่เพราะความที่เรากลัวเพราะความที่เราไม่กล้าเผชิญกับมันเนี่ยเราจึงคิดว่ามันคือปัญหามันต้องกล้าที่จะเกิดอะไรขึ้นก็เอาละเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเกิดความเครียด ความเครียดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราไม่เข้าใจกลไกของจิตที่มันมีความต้องการมีความปรารถนามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสิ่งนั้นตราบใดที่จิตของเราเนี่ยมันยังรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยการมีสติจะทำให้จิตเนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงตามความเป็นจริงค่ะท่านจะติธรรม แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขาดสติถ้าเราขาดสติการรับรู้ของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนเหมือนกับเราไปคุยกับเหมือนกับการครบคนไม่ดีอะในมงคลสูตรที่พทธเจ้าทรงแสดงในการครบคนเนี่ยข้อแรกเนี่ยถ้าคบคนไม่ดีเนี่ยลองพูดคุยกับคนไม่ดีสักเดือนหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่มีสติคนที่ มีอุปนิสัยเอาแค่ขี้นินทาเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองเลยนะจากวันแรกๆคุยกันก็ดีหรอกไปคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาทําไปทํามากลายเป็นคนขี้นินทาไปกับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันไม่รู้ตัวจิตที่มันมันไปคบไปคุกคีกับคนประเภทไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนประเภทนั้นไปได้โดยอัตโนมัติยิ่งมี มีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะเป็นผลประโยชน์เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงหรือการมาราคะอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันที่มันหวังผลประโยชน์จากเขาเนี่ยยิ่งไหลไปในอำนาจของเขาง่ายมากเป็นไปกับเขาด้วยเพราะจิตมันมันไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วเนี่ยการที่มันจะขึ้นเนี่ยเหมือนน้ำอะคะ่ะน้ำแต่มันตกไปแล้วเนี่ยแช่มันกลับขึ้นมาน่ยมันขึ้นไม่ได้หรอก ะะมันก็ต้องรักษายากขึ้นจิตท,ทีม่มันมีอกุศลเกิดขึ้นมาเหมือนกับเป็นแผลแล้วมันก็ต้องรักษาแผลโดนมีดบาดแล้วเนี่ยจะให้มันกลับมาเป็นเนื้อเดิมเนี่เป็นไปไม่ได้อะมันก็ต้องมารักษาแผลอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจะต้องมานั่งรักษาแผลเนี่ยพระเจ้าจึงเตือนให้เราเนี่ยมีสติพิสุทน์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยไอความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงการมีสตินั่นเองต้องขออภัยนะคะขอล้วงกระเป๋านิดนึงเอานาฬิกานะคะความความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงความมีสติถ้าเกิดว่าเรายังเราขาดสติเนี่ย มีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งตัวเองชอบมากเลยเผื่อว่าท่นานญาติธรรมเนี่ยจะนำมาใช้ในชีวิตสำหรับสังคมที่มีตการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันโดยเป็นจนเป็นอุปนิสัยถึงเราจะไม่คิดจะแข่งกับใครคนอื่นก็คิดจะแข่งกับเรานี่คือความจริงมันแข่งกันโดยไม่รู้ตัวด้วยหน้าของกิเลสในยุคนี้ ท่านบอกว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราควรที่จะแข็งแกร่งแต่อ่อนโยนมันถึงจะมีชัยชนะที่ไม่เป็นโทษกับคนอื่นมันต้องมีความแข็งแกร่งในความอ่อนโยนแข็งแกร่งแต่ก้าวล้า ก็ไม่เป็นที่รักแต่แข็งแกร่งและอ่อนโยนเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยเราแข็งแกร่งแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาได้แล้วคนที่แข็งแกร่งแต่อ่อนโยนเนี่ยจะไม่เป็นที่หมายในการที่จะเป็นที่ชนะหรือคนที่คนอื่นที่จะเอาชนะกับเรามันก็จะยากขึ้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมใบนี้เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ย การแข่งขันกันเพื่อที่จะชนะในทุกรูปแบบเอาแค่เราตื่นขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นนักเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็สอนให้เราเรียนแข่งขันกับเพื่อนถ้าชนะแล้วเราจะได้รางวัลชัยชนะกับกลายเป็นตัวล่อทำให้เราเนี่ยต้องวิ่งไปหามันตลอดชีวิตเราก็เลยคิดว่าคนเราเกิดมาต้องชนะแล้วในเมื่อคนทุกคนเนี่ย ชนะหมดแล้วใครจะเป็นผู้แพ้ทีนี้ชัยชนะอย่างที่ได้พูดไปว่าชัยชนะเนี่ยมีอยู่สองส่วนชัยชนะที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วก็สร้างศัตรูกับชัยชนะที่คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยอย่างเช่นคนที่เขาได้รางวัลค่ะที่ทำได้รางวัล ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาชนะปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็จะได้ไปด้วยได้ความดีด้วยเขาไม่ลืมที่จะมีความดีให้กับคนอื่นหรือชัยชนะเป็นชัยชนะที่ทำให้คนที่แพ้เนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแพ้จริงๆแต่การที่เราพยายามที่จะชนะใครสักคนหนึ่งเราสร้างศัตรูเนี่ยมันกลับกลายเป็นสร้างเหตุแห่งวัตตะ ที่มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ขึ้นมาอะไรล่ะที่ทำให้เราเนี่ยต้องการชัยชนะนั้นความรักตัวเองของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันความรักตัวเองของคนเราเนี่ยมีอยู่สองแบบคือรักตัวเองแบบเป็นกุศลเรื่องอำนาจของกุศลคือเข้าใจความรักตัวเองกับรักตัวเองแบบเป็นอก,กุศล แล้วไม่เข้าใจอกุศลว่ามันคือการทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะดูได้ยังไงว่าคนไหนรักตัวเองแบบกุศลคนไหนรักตัวเองแบบอกุศลคนที่รักตัวเองแบบกุศลเนี่ยก็จะมีการกระทำเพื่อชัยชนะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคิดกระบวนการความคิดเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะคิดให้ใครได้เดือดร้อนจากการกระทำของเราคำพูด ในการที่เราต้องการชัยชนะนั้นคำพูดของเราจะไม่มีทางทำให้ใครได้เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราการกระทำของเราในชัยชนะนั้นจะไม่มีใครต้องได้เดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเมื่อชนะแล้วเนี่ยมันจึงเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีคนชื่นชมยินดีกับเรามากมายเหลือเกินแล้วก็ดีใจกับชัยชนะของเราแต่ชัยชนะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากอกุศลอัตตาตัวตนความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ย เราจะคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นเราไม่ได้เคยคิดถึงสิ่งที่เราเบียดเบียนคนอื่นว่าจะมีใครที่จะต้องเดือดร้อนเพราะชัยชนะของเราคำพูดของเราเนี่ยเราก็จะเอาพูดความดีใส่ตัวเองแล้วก็ความชั่วให้คนอื่นคนลักษณะแบบนี้ก็คือคนที่ต้องการชัยชนะนะคะถึงเราจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเนี่ยแต่ลักษณะคำพูดที่เราเอาความดีใส่ตัวเองเนี่ย แล้วเราเอาความไม่ดีให้กับคนอื่นนั่นคือการที่ต้องการจะชนะแต่การชนะมันมีหลายรูปแบบคือต้องการดีกว่ามันคือการแข่งขันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือการกระทําที่เราเนี่ยทำอะไรไปก็แล้วแต่เพื่อที่จะแข่งขันเพื่อที่จะดีกับเขาโดยเรามองคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําของทั้งสองส่วนเนี่ยจึงไม่เหมือนกันคนที่รักตัวเองแล้ว ต้องการชัยชนะที่มีความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยเขาจะดูจากตัวเองเขาจะพยายามให้ใจเขาเนี่ยเป็นกุศลเขาจะพยายามให้คําพูดของเขาเนี่ยเป็นกุศลเขาจะพยายามที่ทําให้การกระทําของเขาเป็นกุศลมันไม่ได้ชนะเฉพาะใจตัวเองแต่มันชนะใจคนอื่นด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยในชัยชนะของเขาเนี่ย เขาทำด้วยอำนาจของอกุศลเขาทำเพื่อตัวของเขาเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อชัยชนะของเขาเนี่ยได้มาจากการพูดที่ไม่ดีได้มาจากการกระทําที่ไม่ดีได้มาจากความคิดที่ไม่ดีเขาย่อมจะไม่ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะเขามีศัตรูวันที่เขายือนอยู่ที่สูงเนี่ยเขาจะไม่ได้ยือนอยู่ที่สูงอย่างปลอดภัยแต่เขาจะยือนอยู่ที่สูง ยังต้องระมัดระวังแต่คนที่ชนะด้วยจิตที่เป็นกุศลชนะจากการยอมรับชัยชนะจากคนอื่นเนี่ยเขาจะยืนที่สูงด้วยความอบอุ่นและมั่นคงมันจะไม่เหมือนกันบางทีเรามองว่าการที่เราเนี่ยแพ้อย่างช่วงสั้นๆเนี่ยบางทีเนี่ยในการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยบางครั้ง การยอมคนเพื่อชัยชนะที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่สร้างบาร,รมีเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าเราผิดมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันทันติธรรมบางทีมันต้องเจ็บปวดก่อนที่มันจะได้ชัยชนะชัยชนะที่นี้คือชัยชนะตัวเราเองพอมันผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้มันเกิดความภาคภูมิใจตัวเองเคยถูก เรียกว่าใส่ร้ายแรงพอสมควรก็ใส่ร้ายทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีคนไม่เข้าใจเราไอ้ปากของเรากับความคิดของเราเนี่ยมันอยากจะอธิบายอยากจะไปบอกใครต่อใครว่าฉันถูกใส่ร้ายแต่เมื่อคิดแล้วเนี่ยถึงเราจะพูดไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เรา คงต้องใช้เวลาการตัดสินใจคือไม่ทำอะไรเลยการตัดสินใจว่าไม่ทำอะไรเลยกับการการไม่ทำอะไรเลยจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันการตัดสินใจว่าไม่ทำอะไรเลยคือการกระทำนะคะการกระทำที่คิดดีแล้วว่าไม่ทำอะไรเลยคือเราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่ทำอะไรเลยแต่มันเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าคะท่านที่ทำโดยความจริงเนี่ยตอนพูดเนี่ยมันพูดได้นะแต่ว่าโดยความจริงเนี่ย ตอนที่เราถูกใส่ร้ายแล้วใส่ตาของคนที่มองเราตอนนั้นกรรมาฐานก็ไม่ได้ขนาดนี้ใส่ตาของคนที่มองเราด้วยความไม่เข้าใจปากของเรามันอยากจะพูดเราก็ต้องได้ดูความรู้สึกของเรามันทรมานกว่าช่วงเวลานั้นจะผ่านไปวันต่อวันวันต่อวันที่เราถูกคนใส่ร้ายมันก็ยิ่งเยอะขึ้น มันก็ยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่พูดอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเดินไปแล้วเราเฝ้ามองมันอย่างมีสติคนที่ว่าเราคนที่นินทาเราเนี่ยเขาก็สนุกปากเขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่าเพิ่มขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในเวลาเดียวกันที่เราไม่ทำอะไร เขาคนหนักขึ้นหนักขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยคนที่เขามีสติคนที่เขามีความเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษมีความเข้าใจเรื่องกุศลเนี่ยเขาก็จะดูออกเองว่าการแสดงตัวของคนเนี่ยคนไหนกันที่เป็นคนมีสติคนไหนเป็นคนที่ไม่มีสติคนไหนเป็นคนที่ทำผิดคนไหนเป็นคนที่ทำถูกเราจะถูกสถานการณ์นั้นเนี่ยคัดคนดีๆเนี่ย กลับมาหาเราแล้วเราจะถูกสถานการณ์นั้นนะ่ะคัดคนที่ไม่ดีเนี่ยออกจากชีวิตของเราไปเลยเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เราถูกนินทาเราก็ดีใจด้วยนะที่เขาไปเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยความมั่นคงในหัวใจของเขาที่เขามีกับเราเนี่ยมันไม่มีบางทีเนี่ยตัวเองก็ดูคนจากตน้นนี้แหละค่ะคือเราอยู่ด้วยกันมานาน แล้วถ้าเขาฟังคนอื่นมากกว่าแล้วก็เชื่อคนอื่นมากกว่าที่จะเชื่อในสิ่งที่เราเป็นทั้งๆที่เราอยู่กับเขามานานหรือเราไม่เคยอยู่กับเขาเพิ่งเจอกันมีคนมาบอกเขาว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เชื่อเลยเนี่ยคนแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ค่ะถือถ้าเราเข้าใกล้เราก็เดือดร้อนอะเราไม่เดือดร้อนวันนี้เราก็ต้องเดือดร้อนพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ทุกสถานการณ์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้เจริญสติให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเสมออยู่ที่เราเนี่ยใช้คุณค่ามันแค่ไหนแม้กระทั่งการแข่งขันที่มีกันอยู่ในสังคมตรงนี้เนี่ยตัวเองมองเห็นถึงการแข่งขันที่ต้องการชัยชนะที่ต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาทั้งทงที่ชีวิตของเราเกิดมาเนี่ย พอถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายการแข่งขันมันต้องมีขอบเขตขอบเขตของอายุขอบเขตของการทำความดีขอบเขตหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่ปรากฏว่าเราแข่งขันซะจนเราลืมไปเลยว่าเราไม่ตายหรือเปล่าหรือเราต้องตายเราลืมไปเรากับเป็นทาตของอารมณ์เป็นทาตของกิเลสจนลืมอายุค่ะ แล้วความเราจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งว่าอายุของเราเนี่ยมันเหลืออยู่น้อยเหลือเกินกับการที่เราจะดึงจิตวิญญาณของเราเนี่ยกลับมาสู่ความเป็นกุศลเนี่ยมันก็เกือบจะสายเกินไปแต่วันนี้ถ้าเรามีสติสัมมาทิฏฐิจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้พบกับแสงสว่างได้พบกับชัยชนะที่อยู่ในหัวใจของเราจริงๆเราไม่จาเป็นท้่งชนะใครบนโลกใบนี้ เราชนะเพียงแค่ใจของเราเองมันก็พบกับความสุขแนละ้วโดยเฉพาะชนะกิเลสในใจใชัยชนะที่เกิดขึ้นจากกิเลสในใจก็เหมือนกับเราแข่งขันกับคนข้างนอกแลคะค่ะการที่เราจะพยายามบีกิเลสให้มันหายไปเนะี่ยมันนี่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่วันหนึ่งถ้าเรามีสติเรียนรู้กิเลสอย่างเข้าใจมันกลับเกิดชัยชนะที่สวยงามเหมือนกับเรา เราทําความสะอาดบ้านของเราจนสะอาดสะอาดสะอาด้าจนเชื้อโรคมันอยู่ไม่ได้สะอาด้าจนแมลงวันมันไม่ชอบบ้านของเราก็จะสะอาดโดยอัตโนมัติจิตของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นที่จะต้องไล่กิเลสเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาชนะใครแต่เพียงแค่เราทําจิตของเราเนให้มันสะอาดเราก็จะชนะตัวเราเองแล้วกิเลสต่างๆหรือคนที่มันไม่ดีต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทาร้ายจิตใจของเราได้ค่ะท่านญาติธรรมเราก็จะไม่มีวันแพ้ ชชยชนะที่สวยงามที่สุดคือวันคือคนที่ไม่มีวันแพ้น,นั่นเองทําไมเราถึงไม่มีวันแพ้เพราะเราไม่เคยสู้กับใครเราจึงไม่แพ้เมื่อเราไม่แพ้เราจึงเป็นผู้ชนะตลอดไปค่ะท่านยติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสําหรับช่วงของรายการธรรมวารีนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสอง ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกติดตามรับฟังรายการทำมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกคนใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ